สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับตะแกรงกันหนู Isuzu D-Max นะครับ2021นะครับใส่ได้ทั้ง D-Max นะครับไม่ว่าจะเป็นแคปและ4ประตูนะครับสูงสุดสื่อถึง Mil X นะครับเป็นตัว All New 2021นี้เลยนะครับปั๊มโลโก้ Isuzu แบบนี้ฮะตอนนี้มันมีอยู่2แบบนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับดูสังเกตนะฮะมันจะมีสีดำนะครับบางคนเรียกว่าสแตนเลสไดท์ดำแบบนี้ฮะงานไดท์ดำนะครับไดท์สีดำแบบนี้บางคนชอบเป็นงานสแตนเลสนะครับความหนาประมาณ2 มิล นะฮะตัวนี้ฮะเป็นรุ่นที่มีรูระบายนะครับเพื่อป้องกันกลิ่นนะฮะบางทีรุ่นทึบอาจจะมีกลิ่นสะสมภายในห้องนะครับอันนี้มันมีตัวระบายได้นะครับเนื่องจากอิซูซุนี้มันไม่ได้เป็นแนวนอนนะครับเป็นแนวตั้งเพราะฉะนั้นใส่รูระบายถือว่าโอเคเลยนะครับก็สำหรับพี่น้องท่านใดนะครับมีความสนใจนะครับใช้ Isuzu D-Max All New พลานุภาพพลิกโลกนะครับจนถึง All New Mil X 2021นะฮะสามารถที่จะใส่ได้นะครับมี2สีให้เลือกนะครับติดตั้งแบบใช้กาวนะด้านหลังจะมีกาวนะฮะติดกาวไปเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับเราให้น้ำยาพรีเมอร์ไปด้วยนะฮะมี2สีนะฮะสีดำนะครับไดท์ดำแล้วก็เป็นงานสแตนเลสนะฮะสีสแตนเลสนั่นเองนะครับนี่ฮะเป็นคู่แบบนี้นะครับซ้ายกับขวานะฮะใส่แค่2แผ่นเท่านั้นนะครับข้างละ1แผ่นนะครับก็แนะนำไว้ครับสำหรับพี่น้องท่านใดมีความสนใจนะฮะสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนาแดมเพชรบูรณ์นะครับหรือโทรได้ที่เบอร์081นะครับ953-7181นะฮะทักมาใน Facebook Fanpage จะดีถ้ามีคนตอบตลอดเวลานะครับเรามีเฮดนะครับคอยดูนะครับมีแอดมินคอยตอบนะครับอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจทักกันเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ